เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยระหว่างที่ไปตรวจเยี่ยมนะจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเขาก็ได้เอ่ยเรื่องของการเปิดประเทศนะฮะเขาบอกว่าถ้าเปิดประเทศเนี่ยแล้วมันจะเกิดปัญหาเนี่ยก็ต้องปิดนะท่านผู้ชมนะแต่ไม่อยากปิดทั้งหมดนะมันอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนนะครับเขาบอกการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัวเนี่ยตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้นะฮะการเปิดประเทศในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวจากทุกประเทศเนี่ยจะเข้ามาได้ทั้งหมดนะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยจะมีบางเฉพาะประเทศเนี่ยที่ได้รับอนุญาตหรือร่วมมือกันแล้วเนี่ยนะและตกลงที่จะยอมรับมาตรการด้านสาธารณสุขของไทยเนี่ยนะฮะการเปิดประเทศเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยเพื่อรองรับการเปิดประเทศต้องรับนักท่องเที่ยวแต่ถ้าเปิดประเทศแล้วเนี่ยเกิดปัญหาก็ต้องปิดแต่ไม่อยากปิดทั้งหมดนะฮะเพราะจะส่งผลกระทบต่อประชาชนย้ำว่านะครับการจัดการสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้นะฮะของประเทศไทยเนี่ยคือคอนเซ็ปต์ที่ว่าต้องอยู่กับโควิดให้ได้นะฮะเขาบอกว่าตามที่ประกาศไว้เนี่ยวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยนะฮะที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำได้จริงหรือไม่นะฮะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์แบบไม่สร้างสรรค์เลยทุกคนต้องช่วยกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะฮะธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยเขาเดือดร้อนขอมาเนี่ยตนก็ทำให้แต่ต้องมีมาตรการและทำตามด้วยนะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยตนก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีขอให้เห็นใจด้วยส่วน10ประเทศเนี่ยที่มีการประกาศอนุญาตให้เข้าไปแล้วเนี่ยก็แล้วแต่ละประเทศนะจะมีมาตรการอย่างไรรับได้หรือไม่กับมาตรการของประเทศไทยไม่ใช่ว่าเปิดประเทศโครงคามให้เข้ามาทั้งหมดยืนยันว่าจะคิดละเอียดรอบคอบนะแต่ไม่อยากให้นำไปพูดติติงเรื่อง 40-50 ประเทศเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่ามาพร้อมๆกันผู้ที่เข้ามาเนี่ยนะฮะเข้ามาทางอากาศเนี่ยท่านผู้ชมนะก็ต้องมีมาตรการการคัดกรองแต่รู้สึกห่วงคนในประเทศนะที่จะแพร่กระจายเชื้อในพื้นที่จบข่าวเรื่องนี้ท่านนายกเขาบอกว่าถ้าจะวิจารณ์อะไรก็ขอให้วิจารณ์แบบสร้างสรรค์นะไม่สร้างสรรค์ไม่ต้องวิจารณ์นะสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องรับผิดชอบแต่เดี๋ยวนะที่ผ่านมาผมไม่เคยเห็นแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยนะติดเชื้อก็โทษประชาชนกาดตกณขณะนี้คำพูดสุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกว่ารู้สึกห่วงคนในประเทศนะจะแพร่กระจายเชื้อในพื้นที่คนในประเทศก็ห่วงว่าคนข้างนอกจะเอาเชื้อเข้ามาในประเทศการท่องเที่ยวมันกระตุ้นโดยในประเทศก็ได้นะลองเซิร์ฟเปิดก่อนไหมลองแซมเปิลก่อนไหมเปิดการท่องเที่ยวในประเทศดูก่อนว่าอ๋อเราคุมอยู่ไหมมันเป็นอย่างนี้นะแหกตาดูอังกฤษบ้างไหมฮะณขณะนี้เนี่ยเดลต้าพัดเนี่ยระบาดวันละ40,000กว่าคนเนี่ยรู้เรื่องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นครับข่าวสารต้องดูให้รอบโลกรอบด้านนะไม่ใช่ดูแต่ในกลาด้านเดียวมันก็ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ว่านายกนะจะเปิดแต่ละครั้งเนี่ยกรุณาเถอะครับช่วยเหลือประชาชนหน่อยกระอักกระอ่วมแล้วครับนะบอกไม่ถูกเลยไส้ละเอียดแตกยิบยับไปหมดแล้วขอบคุณครับ